สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS กับดิฉันออนซินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านภายในชุมชนบ่อนไก่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าบ้านถูกไฟไหม้ประมาณ10หลังส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเหตุไฟไหม้บ้านภายในชุมชนบ่อนไก่ซอยกุหลาบแดงถนนพระราม4แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครกู้ภัยต้องเร่งนำกำลังพร้อมกับรถน้ำเข้าไปดับไฟในที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบค่ะนับว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงเจ้าหน้าที่ต้องลากสายฉีดน้ำเข้าไปเป็นระยะทางไกลพอสมควรแต่ว่ายังดีที่จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ไม่ไกลจากสถานีดับเพลิงบ่อนไก่เจ้าหน้าที่จึงเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักจึงทำให้เกิดความชื้นส่งผลให้ไฟไม่ลุกลามขยายวงกว้างใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ10หลังนายอนุสักสวนโตเจ้าของบ้านต้นเพลิงเล่าค่ะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น2ซึ่งขณะที่เกิดเหตุตัวเองอยู่ชั้นล่างต่อมาเห็นแสงไฟออกมาจากห้องพักชั้น2พยายามนำถังดับเพลิงเข้าไปฉีดสกัดแต่ว่าไม่สำเร็จหลังเกิดเหตุรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ไปลงทะเบียนรวมถึงพักพิงชั่วคราวที่ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปจากข้อมูลยังพบด้วยค่ะว่าจุดเกิดเหตุในครั้งนี้อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่เมื่อวันที่21มิถุนายนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเสียหายกว่า30หลังค่ะ